ฮงจ้าชาแนลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวของเครื่องรางของขลังตำนานเรื่องแปลกเรื่องมหัศจรรย์ลึกลับต่างๆและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมตำนานผีโป่งผีโป่งหรือผีโป่งข้างนั้นเป็นผีประเภทเดียวกันกับผีกองกอยกล่าวก็คือเป็นผีที่ชอบดูดเลือดเช่นเดียวกันนั่นเองผีโป่งเป็นผีโบราณของไทยอาศัยอยู่ในป่าลึกมักจะอยู่เพียงลำพังตัวเดียวไม่รวมกันเป็นฝูงเชื่อกันว่าผีโป่งนั้นเกิดมาจากการที่สัตว์ถูกฆ่าตายโดยนายพรานก็เลยเป็นวิญญาณแค้นกลายเป็นผีโป่งข้างไปว่ากันว่าผีโป่งนั้นมีหน้าตาเหมือนตัวข้างหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับลิงข้างบางผสมกันก็เรียกได้ว่าเป็นการฟิวชั่นกันในแวดวงของสัตว์พวกนี้แหละผีโป่งข้างนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าข้างปกติหางจะสั้นตัวหมผอมมีเสียงร้องคล้ายๆลิงผีโป่งข้างมักจะคอยหาโอกาสดูดเลือดคนที่ชอบนอนค้างแรมอยู่ในป่าโดยจะดูดเลือดที่บริเวณหัวแม่โป้งเท้าเหมือนกับผีกองกอยและกล่าวกันว่าคนที่ถูกมันดูดเลือดนั้นส่วนมากแล้วจะไม่รอดเพราะว่ามันสามารถดูดเลือดได้ในเวลารวดเร็วมากดูดแป๊บเดียวเลือดหมดตัวเลยและถ้าหากว่าท่านได้ออกไปค้างแรมกลางป่ายามค่ำคืนอันเงียบสงัดแล้วเกิดได้ยินเสียงร้องป๊อกเจี๊ยกป๊อกเจี๊ยกแล้วก็นั่นแหละครับที่เขาเรียกกันว่าผีโป่งข้างล่ะส่วนวิธีกำจัดไอ้เจ้าผีโป่งตัวร้ายนั้นก็สามารถจัดการมันได้ด้วยอาวุธธรรมดานี่แหละครับสามารถใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมีดปืนธนูหอกง้าวหรือระเบิดก็ได้เลือกเอาที่ท่านถนัดและก็สบายใจได้เลยครับอ้อแล้วอย่าลืมก่อไฟกองโตๆให้ลุกโชนไว้ตลอดทั้งคืนด้วยนะครับเพราะว่าไฟนั้นสามารถขู่ให้ผีโป่งข้างกลัวได้เช่นกันครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมงเจอร์ชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม